เนื่องจากตอนนี้เนี่ยยังมีคำเตือนต่อเนื่องว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะยังต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยสำหรับพื้นที่ทะเลอันดามันช่วงนี้ยังมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ 2-4 เมตรและบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองอันนี้คลื่นสูงมากเป็นพิเศษอยู่ที่4เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะก็มีคลื่นสูง 2-3 เมตรชาวเรือแนะนำเลยนะคะว่ายังต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กยังต้องงดออกจากฝั่งตลอดช่วงเพื่อความปลอดภัยค่ะมาดูสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสำคัญกันบ้างนะคะรายงานมาจากทางศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตค่ะอย่างลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนนี้นะคะสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยมีปริมาณน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้นลดลงหรือว่าน้ำที่ล้นสปิลเวย์เนี่ยลดลงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีมีแนวโน้มลดลงตามการระบายน้ำจากเขื่อนด้วยนะคะส่วนแม่น้ำนครนายกก็มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่เขตอุทยานเขาใหญ่เมื่อวานนี้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกสูงขึ้นแล้วก็อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาเดี๋ยวอีกสักครู่เรามีรายงานสดจากนครนายกให้ติดตามกันด้วยนะคะใช่ค่ะนอกจากเรื่องของฝนตกหนักฝนตกสะสมแล้วนะคะเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีระดับเกินเกณฑ์ควบคุมและปริมาณน้ำเกินร้อยละ80ของความจุมีอยู่3แห่งด้วยกันนะคะได้แก่เขื่อนแก่งกระจานปริมาณน้ำอยู่ที่725ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 102% ค่ะซึ่งก็มีแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างลดลงแล้วนะคะแต่ว่า1สิ่งที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของปริมาณฝนที่อาจจะตกเพิ่มมากขึ้นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันต่อไปค่ะอีกเขื่อนหนึ่งนะคะเขื่อนน้ำอูลค่ะดูปริมาณน้ำล่าสุดกันนี่นะคะอยู่ที่535ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 103% สภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งจุดที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะอยู่ที่บริเวณบ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมบ้านพอกใหญ่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครก็ให้ติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครบึงกาฬนครพนมซึ่งลำน้ำอูลและลำน้ำสงครามไหลผ่านค่ะส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะช่วงนี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 7,612 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 86% นะคะมีแผนการระบายน้ำอยู่ที่วันละ43ล้านลูกบาศก์เมตรตลอดเดือนสิงหาคมและกันยายนนะคะแล้วก็แจ้งไปถึงประชาชนที่อยู่พื้นที่ท้ายเขื่อนตามลำน้ำแควน้อยให้ทราบถึงแผนการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำแล้วด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะรายงานมาก็คือที่นี่ค่ะเขื่อนรัชประภาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีปริมาณน้ำ 4,869 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ86ปริมาณน้ำไหลเข้าอยู่ที่วันละกว่า38ล้านลูกบาศก์เมตรแผนการระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะก็มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำเพราะว่าที่นี่อย่างที่รายงานมาก็คือมีปริมาณน้ำนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ